สวัสดีครับผมเตียวนะครับพระดลมางามครับสวัสดีค่ะป่านกรองการกันชัยคำค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่15นั่นเองนะคะซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ Impact Challenger Hall 2นะครับผมนะครับและตอนนี้น้องป่านเราอยู่กันที่บูธวัดโพนะครับผมก็วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากวัดโพนะครับคือท่านพระมหาอุดมปัญญาโพนะครับผมซึ่งท่านเป็นพระมัคคุเทศก์ประจำวัดโพนะครับและก่อนที่จะไปเจอท่านนะคะก็จะมาพูดสั้นๆถึงบูธที่เรากำลังยืนอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือบูธวัดพระเชตุพนนะคะหรือที่ใครต่างรู้จักกันว่าวัดโพนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็กำลังนำวัดโพนะคะมาติดแอร์ค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้เดินเที่ยวกันอย่างไม่ร้อนแล้วก็ได้ความรู้ที่แน่นกันเลยทีเดียวในแต่ละบอร์ดที่เรานำมาย่อเป็นมิวเซียมนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในวันนี้ค่ะและวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากมัคคุเทศก์ของเรานั่นเองนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับมัคคุเทศก์ของเรากันเลยค่ะครับผมกราบนมัสการครับพระอาจารย์ขออนุญาตติดไมค์นะครับพระอาจารย์ถืออะไรก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็ได้อยู่ภายในงานมหกรรมสมุนไพรในรอบเขาเรียกว่าการเฉลิมฉลองครบ100ปีกระทรวงสาธารณสุขการแพทย์แผนไทยแล้วก็การจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่15ในแต่ละครั้งก็จะมีผู้คนประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยเรียกว่าแฟนคลับนะเข้ามาเที่ยวชมโดยเฉพาะมาเรียนรู้โดยเฉพาะการใช้บริการเรื่องนวดเรื่องสุขภาพและที่สำคัญก็คือมาช็อปนะมาดูสินค้าโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพวันนี้วัดพระเชตุพนได้มาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะได้นำฤาษีดัดตนฤาษีดัดตนจำนวน9ท่าซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์ได้ทรงเจิมเมื่อปีพุทธศักราช2559ฤาษีชุดนี้เป็นฤาษีที่ทางวัดพระเชตุพนร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยสร้างขึ้นกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพพระชนพรรษาครบ60พรรษาในปี2558ตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน80ท่า82ตนวันนี้พระอาจารย์วิทยากรผู้บรรยายก็มีนามว่าพระมหาอุดมปัญญาโพเป็นผู้บรรยายเพื่อให้ผู้ชมได้รับทราบว่าในงานนี้โดยเฉพาะบูธนะหรือส่วนที่เป็นของวัดพระเชตุพนเปรียบเสมือนเราจำลองวัดพระเชตุพนเนี่ยมาตั้งไว้ที่เมืองทองนะปกติทุกท่านเนี่ยจะต้องไปที่วัดพระเชตุพนนะในแต่ละวันเนี่ยจะต้องเดินทางแต่วันนี้มาที่เมืองทองธานีนะเข้ามาชมงานนะสมุนไพรทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็กล่าวถึงประวัติวัดพระเชตุพนเนี่ยหรือในเชิงท่องเที่ยวเรียกว่าวัดโพธารามแต่วัดโพธารามเนี่ยเป็นวัดสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนกลางตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระเพทราชามาถึงสมัยรัชกาลรัชกาลที่1ก็ประมาณ100ปีแล้วโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพรานามัยของพระสงฆ์นิกรการสร้างวัดพระเชตุพนเนี่ยการสถาปนาเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติแห่งราชวงศ์จักรีเป็นวัดประจำราชการนอกจากนี้ก็ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยโปรดเจ้าให้จารึกตำรายาไว้ในแผ่นศิลานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยแผ่นศิลาจารึกจำนวนถึง 1,440 แผ่นด้วยกันปีพุทธศักราช2554องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก
มีประโยชน์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะผู้ที่สนใจนะต้องไปชมที่วัดพระเชตุพนของจริงแต่วันนี้เราก็จำลองมาเราก็จะนำชมในเบื้องต้นว่าร้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งร้นเก้ารัชกาลที่สามเนี่ยท่านได้บันทึกได้จารึกเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์มีอย่างไรอะไรบ้างก็โดยภาพรวมวัดพระเชตุพนเนี่ยอายุปัจจุบันก็231ปีนะ231ปีแล้วที่สำคัญก็คือปีนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองนะในวันที่2พฤศจิกายนก็เชิญทุกท่านนะเที่ยวชมนะในปี2561เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญวัดพระเชตุพนเนี่ยถ้ามองในเชิงสุขภาพนะจัดเป็น3โรงพยาบาลนะก็คือ1โรงพยาบาลเด็กที่คนทั่วไปเรียกว่าแม่ซื้อศาลาแม่ซื้อเป็นศาลาหนึ่งซึ่งเป็นศาลาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเด็กที่อยู่ในครรภ์เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาและคลอดจากครรภ์แล้วก็โรคสมุฏฐานต่างๆที่เกิดในตัวเด็กนะหลังนี้ก็มีรายละเอียดมากและที่สำคัญก็มีภาพประกอบมีภาพกิจกรรมประกอบโรคและที่สำคัญโบราณบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ส่วนที่สองก็คือโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะก็คือผู้สูงอายุเนี่ยตากตำทำงานรับราชการนะทำงานมากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพระเจ้าประดินก็ให้วิชานวดแล้วก็เรื่องสมุนไพรนะเป็นตำรานะและส่วนที่3ก็คือโรงพยาบาลสงฆ์นะที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลสงฆ์ร่วมสมัยนะหมายความว่าวิชาฤาษีดัดตนหรือโยคะนะนะทีนี้เราก็จะพาชมนะจะพาชมแล้วนะมรดกความทรงจำนะฮะทีนี้วัดพระเชตุพนจัดเป็นโรงพยาบาลนะบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะในส่วนนี้นะโซนนี้ในส่วนโซนนี้ก็เราจะเห็นถ้าใครไปวัดโพนะวัดโพเนี่ยเนื้อที่51ไร่นะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนเขตพุทธาวาสซึ่งมีเนื้อที่จำนวน30ไร่นะมีพระอุโบสถมีพระวิหารทิศพระระเบียงปฏิสถานพระพุทธรูปเป็นเขตท่องเที่ยวโซนที่2เรียกว่าโซนสังฆาวาสเป็นเขตที่พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ปัจจุบันก็มีพระเทพวีราภรณ์เจ้าอาวาสพระสงฆ์จำนวน180รูปในพรรษานี้ทีนี้พอเข้าที่วัดพระเชตุพนเนี่ยบางคนผ่านเข้าไปนะลงจากรถเนี่ยนะประตูเขาเรียกซุ้มประตูเขาเรียกว่ามหาพิชัยมงกุฎมีทั้งหมด16ซุ้มด้วยกันนะเขาเรียกว่า16ซุ้มมีเฉพาะวัดโพวัดเดียวนะวัดพระเชตุพนเมื่อรอดผ่านประตูซุ้มเนี่ยข้างในเนี่ยเราจะเห็นเป็นตุ๊กตาหินนะตุ๊กตาหินนะตุ๊กตาหินซึ่งมีลักษณะสูงใหญ่แต่คนทั่วไปก็ยังไม่รู้จักนะว่าคืออะไรแต่มองยังนึกว่าเป็นยักษ์วัดโพหรือเปล่านะเนี่ยโซนนี้เราจะเห็นโซนนี้เมื่อรอดประตูไปเนี่ยมันจะมีแบบตุ๊กตาหินนะมันจะมีแบบจีนนะที่เราเรียกว่าอับเฉาเป็นทวารบาลคำว่าทวารบาลนี่ก็คือมีหน้าที่เฝ้าประตูนะเฝ้าประตูวัดก็คือวัดโพนะแล้วก็มีแบบฝรั่งนะมีแบบฝรั่งที่เรียกว่ามาโคโปโรเนี่ยในภาพลักษณะฝรั่งนี่ก็คือสง่าภูมิฐานนะทั้งจีนทั้งฝรั่งเนี่ยสูงประมาณ4เมตรนะ4เมตรนะปั้นหรือสร้างที่ประเทศจีนโดยพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่3สั่งทำฝรั่งนี่มีจำนวน8ตัวเรียกชื่อว่ามาโคโปโรนะเป็นชาวเขาเรียกว่าเป็นชาวอิตาลีนะนะเป็นชาวกรีกชาวอิตาลีนะซึ่งเคยไปค้าขายที่ประเทศจีนนะส่วนที่2ก็คือนะภาพนี้ก็คือส่วนที่เป็นแบบจีนทวารบาลที่เรียกว่ารั่นถันเป็นขุนนางมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นฝ่ายทหารเรียกว่าบู
นะมีอาวุธนะจะมีอาวุธนะหลายแบบมีเป็นตะบองนะมีเป็นง้าวนะเป็นต้นสีนี่มีหน้าที่รักษาประตูภายนอกมีขนาดใหญ่ส่วนที่อยู่ด้านในเนี่ยที่เป็นทวารบาลบูประมาณ2เมตรแล้วก็เมตร50ขนาดนะอันนี้ลักษณะเป็นฝ่ายบุญนะเป็นฝ่ายบุญเป็นขุนนางเป็นจองหวนมีหน้าที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนนะชาวไทยและชาวยุโรปแต่เพราะฉะนั้นวัดโพเนี่ยเมื่อทุกท่านเข้าไปชมเนี่ยก็จะมี3วัฒนธรรมนะโดยพระเจ้าแผ่นดินก็คือแบบไทยแบบจีนนะชาวจีนที่เราเรียกว่าไชนีสนะชาวจีนแบบชาวฝรั่งที่เราเรียกว่ายูโรหรือยูโรเปียนนะมี3กลุ่มมี3วัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมเนี่ยเราใช้แบบไทยสไตล์ไทยทวารบาลก็เป็นแบบยักษ์ซึ่งรัชกาลที่1เนี่ยโปรดเกล้านำมาเป็นทวารบาลแต่ยักษ์นี่ก็มีอิทธิพลจากเรื่องรามเกียรตินะจำนวน8ตนนะก็มีทศกัณฐ์ศาสดีชะที่เรารู้จักนะไมยราบแสงอาทิตย์สัทธาศูนย์นะพญาขรอินทรชิตเป็นต้นนะอยากชมก็ต้องไปที่วัดโพนะยักษ์เขาเรียกว่ายักษ์เฝ้าวัดเพราะวัดโพนี่ทวารบาลก็มีแบบไทยจีนฝรั่งนะทีนี้ที่เราเห็นในฝั่งนี้นะบอดต่อไปที่จัดแสดงเขาเรียกว่านี่เน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพวัดโพเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราก็เน้นเบื้องต้นคือโรงพยาบาลเด็กนี่จารึกตำรายาสาราไรแม่ซื้อนะหมายความว่าศาลาหลังแรกหน้าพระมหาเจดีย์เนี่ยมีชื่อเฉพาะเรียกว่าศาลาแม่ซื้อซึ่งคนโบราณเรามีความเชื่อมีคติมีภูมิปัญญาเด็กที่เกิดมาเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยในเชิงพุทธนะเรามีพ่อแม่เป็นแดนเกิดนะเป็นผู้ให้กำเนิดเสร็จแล้วก็มีเทวดารักษาในเชิงพุทธเรามีความเชื่อว่าเด็กที่เกิดเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมีบุญมีกุศลที่สร้างมาเทวดาต้องคุ้มครองเทวดาที่รักษาเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าแม่ซื้อนะทีนี้ในเชิงการแพทย์นะก็จะแบ่งแม่ซื้อเนี่ยประจำวันเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์รวม7วันเนี่ยเราก็จะมาดูแม่ซื้อว่าเด็กที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะมีแม่ซื้อลักษณะอย่างไรนะทีนี้วันอาทิตย์เนี่ยแม่ซื้อเป็นรูปเขาเรียกว่าสิงใช่ไหมเป็นสิงเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเนี่ยกายเป็นคนนะขณะข้างบนเป็นสิงเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเหมือนเป็นดาวฤกษ์นะดวงอาทิตย์มีอำนาจมีวาสนาเป็นผู้นำนะส่วนแม่ซื้อที่เป็นวันจันทร์เราจะเห็นว่าก็มีชื่อนะวันอาทิตย์ชื่อวิจิตมาวันศีรษะเป็นสิงมีผิวกายสีแดงส่วนวันจันทร์แม่ซื้อวันจันทร์นี่เรียกว่าวันนะคงครานศีรษะเป็นม้าหรือเป็นมนุษย์มีผิวกายสีขาวนวลเด็กที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็มีลักษณะสวยงามเหมือนดวงจันทร์นะวันเพ็ญนะก็ลักดวงจันทร์นี่เป็นเขาเรียกว่าดาวที่สวยงามนะในท่ามกลางลักษณะเด็กทีนี้แม่ซื้อนี่คือลักษณะส่วนวันอังคารมีชื่อว่ายักษ์บริสุทธิ์นะศีรษะเป็นกระบือนะเรียกว่าควายนะครับมีกายสีชมพูนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นวัดโพนี่สีชมพูนะถ้าเป็นวัดโพเนี่ยพิเศษเขาเรียกแบ็กบัฟฟาโลนะเดี๋ยวจะว่าที่นี่สีชมพูนะเขาเรียกว่ามันไฟเผือกนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกแบ็กบัฟฟาโลนะแม่ซื้อมีลักษณะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปนะเราจะพาไปชมนะด้านใดอธิบายเรื่องแม่ซื้อนะครับแม่ซื้อวันพุธนะต่อไปท่านผู้ชมนะเด็กที่เกิดวันพุธจะมีแม่ซื้อมีเทวดามีชื่อว่าสามมนทัศ
ศีรษะเป็นช้างมีกายสีเขียวเนี่ยลักษณะแม่ซื้อเด็กที่เกิดวันพุธลักษณะช่างพูดช่างเจรจาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ดีนะมีวันพุธกลางคืนวันพุธกลางวันอินฟอร์เมชันนะอันนี้คือลักษณะนะแม่ซื้อทีนี้ส่วนวันพฤหัสที่แม่ซื้อมีชื่อว่าการโรทุกการโรทุกศีรษะเป็นฟางหรือเป็นพรามนะที่วัดพระเชตุพนเนี่ยเป็นพรามนะเป็นพรามหรือว่าเขามีคติว่าพวกพรามเนี่ยก็คือวรรณะชั้นสูงเป็นวรรณะที่มีเรียกว่าชอบเรียนมีความรู้นะเป็นแบบพวกฤาษีใช่ไหมนะคนที่เกิดเป็นพระรหัสเนี่ยเรียกเป็นครูบาอาจารย์นะในลักษณะแม่ซื้อทีนี้ส่วนวันศุกร์แม่ซื้อชื่อว่ายักษ์นงเยานงเยานี่ศีรษะเป็นหัวนะหรือเป็นโคนะมีกายสีฟ้านะแม่ซื้อลักษณะก็บอกเด็กที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะมีลักษณะงดงามใช่ไหมงดงามแล้วก็ชอบในเชิงรักสวยรักงามนี่ลักษณะของเด็กอุปนิสัยเด็กแล้วก็ส่วนแม่ซื้อวันเสาร์วันสุดท้ายนะศีรษะเป็นเสือมีชื่อว่าเอกาลัยกายสีดำทั้งหมดนี่คือลักษณะแม่ซื้อหรือเทวดาที่รักษาเด็กก็เป็นลักษณะพิเศษเขาบอกว่าเด็กที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีแม่ซื้อวันอาทิตย์จะเขาเรียกว่าสมพงษ์หรือถูกโฉลกกับเด็กที่เกิดวันพฤหัสคนวันอาทิตย์นะมีอำนาจจะชอบคนที่มีความรู้ใช่ไหมนะพวกมีความรู้พวกเป็นด็อกเตอร์นะส่วนมากจะอยู่ด้วยกันนะเป็นที่ปรึกษาส่วนวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เด็กดวงจันทร์ใช่ไหมสวยงามจะชอบคนพูดเพราะชอบคนวันพุธใช่ไหมวันพุธกลางวันส่วนวันอังคารดุหน่อยนะคนวันอังคารโกรธง่ายหายไวไหว้พระนอนที่วัดโพนะแต่วันที่วันอังคารให้ความยำเกรงมากเรียกว่าถูกโฉลกนะวันอื่นไม่ได้นะห้ามไม่ฟังมีวันเดียวที่ปราบวันอังคารได้วันศุกร์วันศุกร์นี่สวยงามเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดวันอังคารนี่ถ้าเจอวันศุกร์เมื่อไหร่นี่ยอมแพ้เลยนะแล้วคนวันศุกร์นี่สวยงามเจอวันอังคารนี่ก็ถูกโฉลกนะปราบกันได้เนี่ยก็เรียกว่าสมพงษ์นะส่วนวันเสาร์วันเสาร์เราจะทราบว่าวันเสาร์เนี่ยเช่นสมเด็จพระเทพรัตน์ของเรานะซึ่งฤาษีชุดนี้เรารอโดยปรารภสมเด็จพระเทพ60พรรษาสมเด็จพระเทพเนี่ยสมกรมพระปรมานุชิตชินรสวัดโพเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นนักปราชญ์นะนะพวกวันเสาร์นะเป็นนักปราชญ์มีความรอบรู้แต่เนยพวกนี้เนยนะต้องทำงานมากนะก็เรียกว่าจะถูกกับวันพุธกลางคืนนะเขาเรียกว่าปางราหูอันนี้คือดังกล่าวนี่แล้วทีนี้ที่วัดพระเชตุพนเนี่ยก็จะมีอธิบายเรื่องลักษณะแม่ซื้อใส่หินเอาไว้ตัวข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในศิลาจารึกเด็กที่คลอดออกมาวันอาทิตย์โลกสมุฏฐานจะมาต่างๆก็จารึกไว้ในแผ่นหินนะเป็นแบบให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนหรือนำไปใช้เนี่ยจะได้ศึกษาเป็นแนวทางนี่เป็นคติแบบโบราณแล้วแม่ซื้อเนี่ยขอเพิ่มเติมหน่อยโบราณเราเชื่อว่าแม่ซื้อเนี่ยเป็นผู้ปั้นมีส่วนนอกจากบิดามารดาปั้นหุ่นมีอิทธิพลทำให้เด็กวันอาทิตย์เกิดเด็กที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยจึงมีลักษณะที่งดงามสมส่วนมีอวัยวะครบบางครั้งแม่ซื้อก็มีความคิดว่าตัวแม่ซื้อมีความสามารถเด็กออกมาก็ลักษณะดีใช่ไหมเกิดความหวงอยากได้นี่นั่นมาเรียกพระเขาเรียกว่ามีกิเลสเนาะแหมหน้าตาดีเราก็มีฝีมือเหมือนกันนะปั้นเด็กได้หน้าตาดีมากแต่ถ้าขี้เหร่ไม่ต้องการแม่ซื้อไม่เอานะถ้าเกิดมาแล้วหูไม่เท่ากันจมูกไม่เท่ากันใช่ไหมแม่ซื้ออย่างนี้ไม่ยุ่งทีนี้สำหรับเด็กที่มีหน้าตาดีเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะเวลาเขาชมเนี่ยโบราณเขาบอกว่าต้องชมหน้าเกียรติหน้าชังนะหน้าตาดีต้องหน้าเกียรติหน้าชังอย่าไปชมว่าอ้วนนะเด็กก็ห้ามชมใช่ไหมอ้วนสุขภาพดีไงเดี๋ยวแม่ซื้อจะนำคือมีการเขาเรียกว่าไม่ยอมเขาเรียกว่าหลอกแม่ซื้อแม่เขามาแม่ซื้อไอ้นี่ก็เป็นขีดแล้วกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถือว่ามีบุญนะอ้าวเดี๋ยวต่อไปนะฮะ
ทีนี้ก็รถนี้เป็นอะไรครับอาจารย์นะในบอร์ดนี้ก็จะบรรยายเรื่องนวดแล้วกันนะพระอาจารย์ได้ปารภว่าวัดพระเชตุพนเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินหรือหมอแพทย์โบราณให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเด็กเรื่องแม่ซื้อเรากล่าวไว้แล้วใช่ไหมสองเรื่องนวดเรื่องนวดนี่ต่อจากแม่ซื้อนะเรื่องนวดนี่ก็หมายความว่าผู้ที่สูงอายุนะผู้ที่สูงอายุเนี่ยเป็นธรรมชาติในแนวในเชิงพุทธของชีวิตนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปร่างกายเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีวิญญาณเสร็จแล้วการที่จะมีความสุขเนี่ยก็คือธาตุทั้งสี่เนี่ยเกิดความสมดุลใช่ไหมนะในความเหมาะใช่ไหมธาตุไฟพอดีธาตุน้ำพอดีใช่ไหมธาตุลมพอดีเหมือนว่าแต่ถ้าไฟมากเนี่ยเขาเรียกไข้ขึ้นใช่ไหมเขาเป็นไข้แต่ต้องอยู่ถ้าเย็นตัวเย็นมากก็ไม่ดีมันต้องปรับให้ได้สมดุลนะเมื่อเป็นสมดุลทุกส่วนเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นก็เรียกว่าความสุขใช่ไหมนะแต่ถ้ามันไม่สมดุลความทุกข์มันก็จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆไอ้นี่คือลักษณะสังขารนี่จะเชิงพุทธนะหิวก็ต้องทานพอทานเสร็จอิ่มมีความสุขสักพักนึงหิวอีกแล้วก็ทานนี่เขาเรียกสมดุลใช่ไหมทานให้มีกำลังทีนี้ในเชิงการแพทย์เนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการนวดผู้สูงอายุเคยตากต่ำใช่ไหมพอสูงอายุเนี่ยมันก็โดยสังขารนะ60ปีเกษียณเออรี่นะเสร็จแล้วทำงานมาเยอะเดินมากคิดมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยสำหรับคนที่สูงอายุเนี่ยโรคภายนอกจะใช้วิธีนวดสังเกตนะเริ่มจากการนวดนะเช่นการนวดเนี่ยก็เริ่มจากเส้นระบบเส้นใช่ไหมในร่างกายจะมีระบบประสาทระบบเส้นนะคนโบราณซึ่งก็คือธาตุสี่นั่นเองเบื้องต้นที่นี้ที่วัดพระเชตุพนเนี่ยก็จะมีแผ่นศิลาจำนวน60แผ่นมีด้านหน้าด้านหลังแล้วในแต่ละแผ่นก็จะมีจุดในร่างกายคือระบบเส้นนะเส้นประธาน10นะดังที่เห็นเส้นประธาน10นะซึ่งเป็นเส้นหลักเช่นปิงคราแล่นออกดังนี้ก็จะมีการที่บายโยงนะมีภาพแล้วก็โยงแล้วก็จะมีหินจารึกอยู่ในแผ่นหินเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนเราเดินทางเนี่ยต้องรู้เขาเรียกว่าถนนหลักใช่ไหมพหลโยธินอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถนนที่แยกออกไปมันต้องดูว่าตะวันออกเนี่ยไปตรงไหนสุขุมวิทใช่ไหมเดี๋ยวผิดทางเพราะการนวดเนี่ยมันต้องใช้วิธีกดเส้นใช่ไหมกดจุดนะนวดแบบสไตล์ไทยเนี่ยใช่ไหมโดยเฉพาะวัดโพเนี่ยต้องใช้วิธีกดจุดกดที่เส้นไม่ใช่กดกล้ามเนื้อหรือกดที่กระดูกใช่ไหมเส้นเนี่ยสำคัญเพราะเป็นระบบเลือดลมใช่ไหมที่การส่งมีหัวใจเป็นปั๊มไอ้นี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเส้นต่างๆเนี่ยรายละเอียดผู้ที่สนใจจะต้องไปเรียนต้องเรียนนะเข้าไปเรียนรายละเอียดที่วัดพระเชตุพนมีสอนนะมีทั้งหมดทีนี้โรคภายนอกเขาใช้วิธีนวดดังกล่าวแต่ถ้าเป็นโรคภายในโรคเนี่ยมันเกิดจากปากใช่ไหมการที่เรารับประทานอาหารเนี่ยนะเค็มมากใช่ไหมหวานมากมันมากพออายุมากๆร่างกายข้างในระบบก็เสื่อมใช่ไหมเสื่อมตามสภาพเพราะฉะนั้นจึงส่วนที่เกินเนี่ยจึงเกิดเป็นโรคเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันใช่ไหมโรคไตต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็คือระบบที่เราเป็นวิถีนะซึ่งเราอาจจะบกพร่องต้องให้แพทย์ช่วยรักษาแต่โบราณเนี่ยเขาใช้สมุนไพรโรคภายในใช่ไหมนะถ้าเจ็บป่วยปวดเมื่อยก็ใช้วิธีนวดแต่ด้านในก็ต้องใช้สมุนไพรทีนี้ตำราสมุนไพรโบราณเนี่ยเราก็ใช้วิธีแบบโบราณใช้ต้มใช้ปรุงมีหลายๆขนานหลายตัวยาเอามาเป็นส่วนใช่ไหมส่วนพิกัดใช่ไหมส่วนต่างๆแล้วก็ตามสูตรที่หมอท่านกำหนดเอาไว้ว่าอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็มาต้มมาปรุงใช้หม้อนะแล้วก็วิธีก็ต้องเป็นหม้อก็เรียกว่าหม้อดินใช่ไหมแล้วก็ไฟอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นธรรมดาไม่มีแก๊สนะโบราณเดี๋ยวนี้เป็นเตาแก๊สอันนี้เราก็ถือว่าเป็นร่วมสมัยแล้วกันในนี้แบบโบราณแล้วกันสรุปแล้ว
ท่านใดที่ต้องการที่จะไปรักษาเรื่องโรคยาแล้วที่สำคัญเนี่ยความพิเศษแทรกตรงนี้ว่ารัชกาลที่3ท่านสร้างเขามองมีทั้งหมด24เขาที่ถ้าใครไปเที่ยวชมจะมีฤาษีตั้งอยู่มีอับเฉาศิลปะจีนนะเป็นมงคลแล้วแต่ละเขาเนี่ยปลูกต้นไม้ที่เป็นยาเห็นไหมให้ร่มให้เงาต้นไม้นะเช่นต้นสมอไทยสมอดีงูเงี้ยแต่ต้นว่าพวกนี้เป็นยานะให้ร่มให้เงาและต้นไม้เนี่ยต้องเป็นสมุนไพรด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านจารึกเกี่ยวกับเรื่องตำรายาที่จารึกการเก็บสมุนไพรไปปรุงเนี่ยก็ถือว่าตามเขามองมีปัจจุบันก็มีฟ้าทลายโจร นะขึ้นง่ายรักษาโรคได้มากนายนี่เป็นวิทยาทานนี่ที่ประเด็นนี่คือแบบวิถีโบราณแต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปที่ร้านใช่ไหมเช่นกรมเป๋อเงี้ยเนี่ยที่งานนี้ก็มีนะก็มีนำมาจำหน่ายแต่โบราณนี่ไปที่วัดอย่างเดียวไม่ต้องซื้อนะสูตรก็ไม่ต้องซื้อไอ้นี่สำคัญมากเขาเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยให้ยาเป็นทานให้คนเนี่ยแข็งแรงนะทีนี้โซนต่อไปเสร็จนะเจริญบอลอ้าวเดี๋ยวน้ำหน่อยนี่ไงเราอาจจะปีนางอาจารย์ขอถ่ายรูปนั่งเนี่ยอาจารย์จะไปหน้าด้วยไปเนี่ยไปถ่ายหน้าเนี่ยถ่ายนั่นหน่อยนะตรงนี้อาจารย์เอางี้เลยท่านอาจารย์ประกาศเลยครับก็ขอเจริญพรในส่วนบูธนี้ซึ่งได้นำฤาษีเนี่ยเรียกว่านิมนต์ในปีนี้ก็นิมนต์ฤาษีมาจำนวน80ท่า82ตนปัจจุบันเนี่ยฤาษีท่านจำวัดอยู่ที่วัดพระเชตุพนวัดโพแต่ในงานเนี่ยพระเดชพระคุณเจ้าวาดพระเทพวีราพรท่านมีเมตตาได้มีบัญชาให้ฤาษีเนี่ยจำนวน9ท่ามาร่วมงานในเมืองทองนะรู้ว่าจัดงานสมุนไพรครั้งที่15ครบ100ปีกระทรวงนำฤาษีมาร่วมงานฤาษีชุดนี้และก็เขาถือว่าเป็นท่านะฤาษีบางคนบอกว่าท่าคืออะไรต่างจากตนอย่างไรท่าคืออิริยาบถการแพทย์เนี่ยนอกจากการบันทึกอธิบายองค์ความรู้เนี่ยใส่หินโบราณก็จะมีการประกอบโดยภาพใช่ไหมภาพจิตรกรรมมีการวาดประกอบในโลกสมุดฐานประโยชน์มากซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยไม่ความสนใจนะเราจะวิถีมันเปลี่ยนยุค 4.0 เราเห็นว่าคนเนี่ยนั่งทำงานนะเทคโนโลยีเนี่ยใช้วิธีนั่งทำงานแล้วก็เกิดความสะดวกเราหมายว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันเป็นวิถีเหมือนเทคโนโลยีนะประตูก็ไม่ต้องเปิดเข้ามาขึ้นมาก็ผ่านบันไดเลื่อนทีนี้ปัจจุบันเมื่อคนใช้วิถีแบบนี้หลังทีนี้ในคอนเซปต์ของรุ่นเก้าและกันที่3เนี่ยท่านมีพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าทุกอย่างที่สร้างขึ้นศิลปะเนี่ยถ้าในเชิงศิลปะต้องเป็น3วัฒนธรรมนะเพื่อข้างหน้าเนี่ยเราต้องมีแบบไทยแล้วก็เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็ต้องเหมือนมีในประเทศนั้นๆในวัฒนธรรมนั้นมีประโยชน์ในเชิงท่องเที่ยวปัจจุบันจะมีฝรั่งเนี่ยมาทั่วโลกนะมาที่วัดโพและปัจจุบันคนจีนก็มาเยอะนะสมัยก่อนก็มีการค้าขายในเชิงการทูตนะเราจะเห็นว่าเมื่อเขาไม่เห็นว่ามีรูปจีนเนี่ยเขาเรียกว่าหลี่เจ๋งอย่างเงี้ยหลี่เจ๋งมาเรียนวิชานวกที่สมัยร.3นะเนี่ยไปตั้งสำนักที่เมืองจีนน่ะรีเจ๋งเนี่ยเป็นนักบวชแล้วก็ด้านหลังน่ะสไตล์ด้านหลังก็เป็นโยฮันน่ะเราจะเห็นน่ะสไตล์ต่างๆเนี่ยดนพาชมน่ะฤาษีดัดตนก็มีอิริยาบถที่ต่างๆนะครับเนี่ยข้างหลังนี่ท่านผู้ชมจะเห็นน่ะต้องถ่ายภาพ
นี่ลักษณะเป็นฝรั่งนะชาวยุโรปเนี่ยเมื่ออยู่ที่วัดพระเชตุพนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสไตล์ฝรั่งที่เราเห็นใส่หมวกมีหนวดมีเขาใช่ไหมนี่คือนักบวชเช่นนิกายโรมันคาทอลิกนะนักบวชชาวคริสต์เนี่ยก็จะมีฟอร์มมีรูปแบบนี่คือมาเรียนวิชาการแพทย์เรียกว่าโยฮันหนึ่งท่าแล้วก็จีนหนึ่งท่านอกนั้นก็แบบสไตล์ไทยก็เหมือนกับอินเดียนะในฤาษีเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นการแสดงเรื่องการแพทย์นะท่านผู้ชมอยากจะมาเที่ยวงานนะโดยเฉพาะบูธนี้ก็มีการแสดงแต่ถ้าในวันปกติก็ขอเชิญไปที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนนะไปดูของจริงนะไปดูของจริงว่าเป็นอย่างไรจำนวน80ท่าเนี่ยแต่ละท่ามีอิริยาบถอย่างไรนะก็ขออนุญาตหรือว่าติดไมค์ให้ท่านนะได้ใช่ไหมไม่หมอป่ะดังไหมอ่าแค่นี้นี่จะกำลังจะอัดเอาทีนี้ต่อไปนะเอาโซนนี้เป็นส่วนพิเศษเอาที่เห็นนะวัดพระเชตุพนเนี่ยเนื้อที่51ไร่นะครับเนื้อที่51ไร่แบ่งเป็น2โซนก็คือเขตพุทธาวาสประมาณ30ไร่แล้วก็เขตสังฆาวาสซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน20ไร่นะที่เห็นนี้ก็คือเขาเรียกว่าเจดีย์คำว่าเจดีย์หรือสถูปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนานะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดโพนี่เป็นมงคลนะตั้งแต่รัชกาลที่1เนี่ยนำพระพุทธรูปมาบรรจุนำพระธาตุมาบรรจุนะต่อมารัชกาลที่3ท่านสร้างเพิ่มนะรวมทั้งหมด4องค์ด้วยกันเขาเรียกว่า4แผ่นดินนะนี่คือเป็นจุดไฮไลท์นะของวัดโพเลยนะเจดีย์วัดโพเนี่ยมีหลายขนาดใหญ่เขาเรียกว่ามหาเจดีย์มี4องค์แล้วก็ขนาดเขาเรียกว่าเจดีย์หมู่นะเจดีย์หย่อมเจดีย์หมู่มี5องค์นะแล้วก็เจดีย์รายของรัชกาลที่3รวมทั้งหมดพร้อมทั้งปรางและสถูปเนี่ยจำนวน99องค์ด้วยกันแต่ละองค์นี่ส่วนมากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้คนได้กราบไหว้บูชานะองค์ใหญ่โดยเฉพาะเจดีย์ของรัชกาลที่1นะเนี่ยสีเขียวนะใครไปบุด้วยกระเบื้องสีเขียวสีเขียวนี้เป็นกระเบื้องจีนนะกระเบื้องถ้วยนะซึ่งรุ่นเก้ารัชกาลที่3นำมาประดับไว้เพื่ออุทิศถวายรัชกาลที่1รัชกาลที่1ทรงประสูติวันพุธนะครับวันพุธนะส่วนเจดีย์องค์สีขาวทางทิศเหนือเนี่ยเรียกว่ามหาเจดีย์ดิโลกธรรมกรกนิทานนะส่วนทางทิศใต้สีเหลืองเป็นส่วนของรัชกาลที่3เรียกว่ามุนีบัตรบริขารต่อมารัชกาลที่4พระจอมเกล้าได้สร้างเพิ่มอีก1องค์เพราะฉะนั้นไปที่วัดโพเจดีย์มี4สีสวยงามมากสูง41เมตรเดี๋ยวเราก็จะเริ่มการ82ศอกนะมีชื่อต่างๆนะพระมหาเจดีย์เนี่ยมีชื่อปรากฏไว้เป็นพุทธบูชานะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้าไปวัดพระเชตุพนเนี่ยก็จะต้องนะเข้าไปชมไปถ่ายรูปแล้วที่สำคัญอับเฉานะสิ่งที่ควรเพิ่มเติมอับเฉานี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าศิลปะจีนที่เป็นหินนะเป็นศิลาซึ่งสั่งปั้นมาจากเมืองจีนนะซึ่งมีแบบเทพมีแบบเทวดานะและแบบวิถีจีนนะอับเฉานี่มีแบบมงคลเป็นมงคลจีนมีมังกรสิงโตแล้วโดยที่โดดเด่นที่สุดก็เรียกว่าทวารบาลใช่ไหมดังกล่าวเบื้องต้นทวารบาลก็มีทั้งฝ่ายบูฝ่ายบุญ
นะมี3ไซส์3ขนาดด้วยกันนะไอ้นี่เขาเรียกว่าอับเฉาซึ่งนำใส่เรือสำเภาทีนี้จุดต่อไปนี่เป็นจุดสำคัญของวัดจุดนี้ขอเจริญพรเดี๋ยวเข้ามาส่วนในโซนนี้ก็เราจะเห็นทำแบบจำลองแบบวิหารพระพุทธไสยาสเดินเข้ามานะข้างในในวิหารนี่มาวัดพระเชตุพนเนี่ยต้องเข้าขึ้นทุกคนจะต้องขึ้นถือว่าสำคัญนะเพื่อความเป็นมงคลถ้าไม่ขึ้นวิหารพระพุทธไสยาสไม่ถึงวัดโพนะวิหารนี้สร้างขึ้นสมัยร้นเก้ารัชกาลที่3แต่วิหารพระพุทธไสยาส2374นะองค์นี้เป็นพุทธรูปมีความสำคัญสำหรับวัดอย่างยิ่งและในเชิงท่องเที่ยวปัจจุบันมีความงดงามพุทธลักษณะและที่สำคัญการชมนี่ทุกท่านจะต้องถ้าเมื่อเข้าไปในวิหารนะก็จะต้องไปที่เท้านะเท้าแล้วก็มองจากเท้าเนี่ยนะที่เท้านี่ก็จะมีภาพมงคล108ภาพและตรงนี้ก็จะเป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นจักรวาลวิทยาเขาเรียกว่าไตรภูมิเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางมีพระอินทร์มีพรม16ชั้นแล้วก็มีเทวดามีมนุษย์สัตว์ที่เป็นมงคลต่างๆนี่เช่นสาอาโนดาตสัตว์เหล่านี้จะปรากฏอยู่ในภาพจำนวน108ภาพนะส่วนพระบาทนี่ก็ยาว5เมตรเรียกว่าในส่วนกว้างก็ข้างละเมตร50นะท่านใดที่มีศรัทธาอยากจะถวายรองเท้านะพระบาทเนี่ยคู่นี้5เมตรเนี่ยสนใจนะไปขอพรนี่ก็ถือว่าเป็นคติในเชิงพุทธให้ทานเนี่ยให้ทานรักษาศีลนี่สวยมากเป็นมุกให้ทานรักษาศีลไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์เวลานั่งสมาธิเข้าฌานไปเกิดเป็นพรหมใช่ไหมยังไม่ถึงนิพพานนี่เป็นคตินี่คือสภาพจริงเป็นมุกนะสวยงามนะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะผ่านมาเกือบ200ปีเนี่ยหลวงพ่อพระนนท์เราเนี่ยทำงานมากอาพาธที่พระบาทที่เท้าอ่ะนี่นอนทำงานนะนะนอนทำงานเสร็จแล้วก็เกิดจำรุดนะที่เท้าแต่สมเด็จพระเทพทราบนะโปรดให้บูรณะไปเรียกหมอหลวงมาเนี่ยประเมินแล้วใช้งบประมาณ1ล้าน5แสนเนี่ยนำไปสแกนเท้ารักษาตอนนี้บริบูรณ์เรียบร้อยสวยงามนะนี่พระนอนนะเขาเรียกว่านอนได้เงินมีศักดิ์ศรีเป็นพระพุทธรูปที่ล้นเก้ารัชกาลที่3โปรดให้สร้างขึ้นคู่กับวัดโพวัดพระเชตุพนเป็นพระพุทธรูปนอนที่ใหญ่ที่สุดในพระนครในเวลาชมเนี่ยสูง15เมตรสูง15เมตรแล้วก็ยาว46เมตรนะแล้วก็ที่สำคัญภายในวิหารนี่นะภาพจิตรกรรมนี่เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเอตตัคคะภิกษุณีสมัยก่อนผู้หญิงนี่บวชได้นะ 2,600 ปีก็เรียกว่าภิกษุณีนะเรื่องนางวิสาขานะ7ขวบบรรลุอรหันต์อนาถบิณฑิกเศรษฐีจารึกเอาไว้เขียนเป็นภาพแล้วที่สำคัญที่เห็นนี่คือพระพุทธรูปโบราณที่ล้นเก้ารัชกาลที่1นำมาจากหัวเมืองนะจากทางเหนือจากเชียงแสนสุโขทัยลพบุรีนะอยุธยาเป็นต้นจำนวนครั้งแรกเนี่ยจำนวน 1,448 องค์ 1,448 องค์นำมาแล้วก็ทางเรือนะรวบรวมลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นที่ท่าเตียนแล้วก็นำปฏิสังขรณ์แล้วก็ที่พระพักเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยก็หุ้มด้วยเรียกว่าหุ้มใหม่นะใช้เป็นดินหุ้ม
เรียกว่าสมัยสุโขทัยอยุธยาเมื่อมาอยู่ที่วัดพระเจดีย์สมบูรณ์เปลี่ยนพระพักเป็นกรุงเทพนะเปลี่ยนพระพักเป็นกรุงเทพหมดเลยจะพ่อพระพักอย่างเดียวแล้วต่อมาทางวัดซ่อมพระพักก็ลอกออกเนี่ยทุกองค์เนี่ยหน้าลอกแล้วก็รู้ว่าหน้าเดิมเนี่ยเป็นพระสุโขทัยเป็นพระลพบุรีเป็นพระเชียงแสนก็ทางวัดก็มีนโยบายให้ลอกหน้าให้ลอกเอาโครงสร้างที่พอกเอาไว้นะออกหมดปัจจุบันก็สวยงามปิดทองลงรักนะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันก็เหลือเพียงประมาณ900องค์นะเกรด A อยู่วัดโพเกรด C นี่มวลวัดอื่นนะครับเพราะว่าอยู่ไม่หมดเนี่ยแล้วมีแล้วการยืนเนี่ยพุทธรูปมีทั้งนั่งแล้วก็มีทั้งยืนส่วนพระยืนนี่ก็มีประมาณเกือบ200องค์นอกนั้นจะเป็นนั่งนะปางมารวิชัยปางสมาธินี่คือพระพุทธรูปโบราณนะมีอยู่ในพระระเบียงชั้นในพระระเบียงชั้นนอกมีอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งนะแต่ที่ดังที่สุดก็คือพระนอนนะกลายเป็นอิริยาบถนอนเรียกว่านำเงินเข้าประเทศสร้างรายได้ให้แก่วัดเพราะว่าทุกคนมาชมพระนอนนะอันนี้สำคัญรีไคนิ่งบุดดานะครับทีนี้จุดสุดท้ายเราก็จะได้ไปชมเรื่องชาติพันธุ์พิเศษนะที่วัดพระเชตุพนในปัจจุบันเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าการศึกษาสงเคราะห์เปิดมาเกือบ40ปีนะซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์เป็นผู้อำนวยการรูปแรกแล้วก็มีพระธรรมราชานุวัตรหลวงเตี่ยนะที่เรารู้จักนะท่านเคยอดีตเจ้าวาดวัดไทย LE ที่สหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียนะเป็นผู้อำนวยการนะในปัจจุบันก็จะมีเด็กนักเรียนเนี่ยจำนวนเรียกว่าผู้ปกครองได้ประมาณ300ทางวัดก็ให้ทุนอุปถัมภ์เรียนฟรีในภาคเช้าก็มีวิชาศิลปะดนตรีไทยนาฏศิลป์วาดภาพและปีนี้ก็มีการแสดงโขนนะแสดงโขนอันนี้แต่ภาคบ่ายเราให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนานะเกี่ยวกับมารยาทประเพณีเรื่องวัฒนธรรมและที่สำคัญนี่เราฝึกให้เด็กสวดมนต์นะสวดมนต์ตอนนี้มีการประกวดระดับอนุบาลเด็กเนี่ยเริ่มตั้งแต่อนุบาลจนถึงผู้สูงอายุนะเรามีเปิดให้เรียนเป็นตลาดวิชาเหมือนเป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่3เริ่มตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุมีเรียนวิชาพระพุทธศาสนาภาษาบาลีแล้วก็วิชาเขาเรียกว่าธรรมศึกษาในแต่ละปีก็จะมีการมอบทุนนะผู้สำหรับผู้ที่สอบได้โดยเฉพาะเยาวชนและประชาชนทั่วไปก็ขอประชาสัมพันธ์นี่เป็นการศึกษาแบบสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนทั่วไปนะเรียนฟรีทีนี้จุดสุดนี้จุดสุดท้ายนะอันนี้ก็ขอนำเสนอนะกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยเริ่มปัจจุบันเนี่ยก็มีอายุถึง236ปีใช่ไหม2325กรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่10นะเป็นระยะเวลา236ปีแต่วัดพระเชตุพนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ร .1 อายุ230ปีนะอายุ230ปี2331ในปีนี้ทางวัดพระเชตุพนคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์กำหนดให้มีการฉลองสมโภชเมื่อออกพรรษาคือในวันที่2พฤศจิกายนรวม10วันด้วยกันนะก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วกันทีนี้พูดถึงชาติพันธุ์หรือชาวต่างประเทศตั้งแต่อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยถามว่ามีชาติใดบ้างที่มาติดต่อค้าขายในเชิงการทูตก็มีทั้งแถบยุโรปใช่ไหมที่เราเรียกว่าฝรั่งนะมีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสใช่ไหมโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เป็นต้นชาติเราเนี้ยมาค้าขายที่ประเทศไทยในเชิงการทูตติดต่อส่วนในเอเชียนี่ก็มีจีนประเทศจีน
และครัวเรียนใช่ไหมประเทศเกาหลีญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นแล้วก็ในอาเซียนก็มีหลายชาตินะเช่นประเทศกัมพูชาที่เราเรียกว่ากัมพูเดียนะเสร็จแล้วก็เวียดนามนะครับเวียดนามเมียนมาประเทศเหล่านี้ในอาเซียนเนี่ยมีการค้าขายติดต่อโดยเฉพาะใช้ทางน้ำเขาเรียกว่าโพนทะเลใช่ไหมสินค้าใส่เรือสำเภาแล้วก็ในเชิงการทูตราชสำนักใช่ไหมนะมีกงสุลนะในช่วง200ปีที่ผ่านมาเพราะภาพเราเนี้ยได้มีการวาดไว้ที่บานหน้าต่างนะที่วิหารทิศจำนวนทั้งหมดเนี่ย32ชาตินะท่านใดที่ต้องการชมนะก็ไปที่วัดพระเชตุพนในดูด้านหลังนี่เป็นพระราชประสงค์ของรุ่น9รัชกาลที่3เพื่อให้คนไทยเนี่ยรู้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยแต่ละชาติมีหน้าตาอย่างไรมีวิถีมีการแต่งกายวัฒนธรรมอย่างไรใช่ไหมเราจะได้รู้ทันรู้เขารู้เราเวลาเราติดต่อสื่อสารเวลาเราใช้ภาษาเนี่ยหรือเวลาเราค้าขายเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขาชอบอย่างไรนะในเชิงกลยุทธ์การค้าขายเพื่อที่จะให้เกิดปฏิสัมพันธ์นำรายได้เข้าประเทศเพื่อให้เกิดความสันติสุขนี่คือชาติพันธุ์ที่มาค้าขายภายในประเทศจำนวนทั้งหมด32ชาติด้วยกันแล้วก็ในปัจจุบันผ่านมาดังที่กล่าว230ปีก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะแถวยุโรปรัสเซียนะรัสเซียก็มารัสเซียตอนนี้อินเดียก็มากจีนก็ไม่ใช่น้อยนะนะเรานี่คือร่วมสมัยโดยเฉพาะชาวยุโรปเนี่ยมาเที่ยววัดพระเชตุพนแล้วก็มาร่วมบริจาคทำบุญบำรุงพระอารามสิ่งที่เราได้เรานี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่บุรพกษัตริย์โดยเฉพาะรุ่น9รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3และถึงปัจจุบันเนี่ยทรงอุปถัมภกพระพุทธศาสนาทรงสร้างพระอารามที่งดงามวิจิตรบรรจงใช่ไหมให้เป็นมรดกภูมิปัญญาให้พวกเราได้ชื่นชมแล้วก็ชาวต่างประเทศได้ชื่นชมและปัจจุบันวัดโพจึงจัดเป็นมรดกโลกนะเป็นของคนไทยแล้วก็เป็นของคนทั้งโลกในแต่ละวันเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 10,000 คนนะรองจากวัดพระแก้วและคนแต่ละคนที่มาเนี่ยถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนักท่องเที่ยวนะดูเว็บไซต์นะของวัดโพโฆษณาบอกว่าไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยไปเที่ยวมาทั่วแต่มาที่วัดโพเนี่ยนะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีกระเบื้องถ้วยมีสามวัฒนธรรมแบบไทยจีนผสมผสานไทยจีนฝรั่งและที่สำคัญทางวัดก็มีบริการในปัจจุบันก็มีห้องน้ำติดแอร์และก็ที่สำคัญนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามีน้ำแจกนะ1ขวดเข้าไปเนี่ยแจก1ขวดน้ำสะอาดนะซึ่งทุกคนเนี่ยพึงพอใจมากซึ่งที่อื่นเนี่ยเรื่องน้ำนี่ก็เป็นบางที่แต่วัดพระเชตุพนแจกน้ำนะและในวันสำคัญเช่นวันอาสาฬหบูชาก็มีกิจกรรมเชิญเด็กมาเนี่ยโดยเฉพาะวันที่26 27ที่จะถึงเนี่ยวันอาสาฬหเนี่ยประมาณ 8,000 มาจากโรงเรียนต่างๆมาร่วมกิจกรรมเช่นสวดมนต์นะประกวดแข่งขันนะจัดโคมประทีปสวดโอเอเป็นต้นนะมีประมาณ12กิจกรรมด้วยกันแล้วก็มีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระราชินีนาถและสมเด็จพระเทพและถ้วยพระราชทานสำหรับผู้ที่ชนะและก็ทุนทั้งหมดนี่ทางวัดเราออกทั้งหมดเลยนะเด็กทุกคนนี่ทุกโรงเรียนนี่ทางวัดเราก็มีค่าพานะแจกโรงเรียนละพันใกล้ๆไม่ต่ำกว่า 1,000 เรียกว่าใช้งบนี่จำนวนมากนี่เป็นความเมตตาของเจ้าวาดและก็คณะสงฆ์พระเชตุพนที่ร่วมกันจัดงานเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญแล้วก็ในวันเฉลิมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันที่28กรกฎาคมนะทางวัดพระเชตุพนก็มีโครงการบรรพชาสามเณรจำนวน70รูปนะก็โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้วันที่21กรกฎาคมก็จะมีการบรรพชา
เป็นพระราชกุศลแด่นในหลวงของเรานะแต่ทางวัดก็มีกิจกรรมมากนะก็ขอทุกท่านนะในวันนี้ก็ได้ชมนะได้ชมโดยเฉพาะที่งานเมืองทองธานีเนี่ยในเชิงสุขภาพแล้ววัดพระเชตุพนก็เหมือนร่วมมือนะกับกรมแพทย์แผนไทยมาร่วมให้ความสำคัญมาจัดงานนำฤาษีมาจาก80ท่านำมาเพียง9เท่านั้นมาร่วมงานนี่นี่เป็นบัญชาของเจ้าอาวาสนะบอกงานนี้ฤาษีต้องมาเยี่ยมเมืองทองหน่อยนะก็ดังที่เห็นนะแต่แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่งานนะครับก็ในโอกาสนี้ในโอกาสเข้าพรรษาก็ขออวยพรนะด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ผู้เที่ยวงานผู้ชมทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงสมความปรารถนาทุกประการเทอญเจริญพรก็สำหรับวันนี้นะครับวันนี้ค่ะโอ้โหวันนี้ก็ได้ความรู้แบบแน่นมากเลยนะคะพี่เตียวเราสามารถย่อความรู้ของวัดโพนะคะที่ปกติแล้วเราจะต้องไปเดินตากแดดใช่แล้วก็วัดความรู้กว่าจะได้มาในแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องเดินแบบไกลมากแต่สำหรับวันนี้เราสามารถย่อวัดโพนะคะให้เป็นมิวเซียมขนาดเล็กนั่นเองนะคะซึ่งสามารถทุกคนก็สามารถเข้ามาดูที่ฮอลล์ Challenger Impact เมืองทองธานีนะคะได้ฮอลล์2นะครับผมใช่ซึ่งมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะถ้าหากว่าใครไม่อยากพลาดนะคะก็อย่าลืมมากันนะคะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่15ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยนะคะสำหรับวัดโพ to the contemporary นะคะก็คือผ่านการเวลาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสู่ความร่วมสมัยค่ะซึ่งบูธนี้ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาพบกันได้ครับที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่15นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ